ี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่องกล้องปลูกค่ะยืนตรงไหนก็ได้มองไปเป๊ะหมดเป็นแถวเป็นแนวตรงหมดค่ะอันนี้ที่บอกว่าปลูกนี่ไร่หนึ่งได้กี่ต้นนะคะ25อ๋อปลูกในระยะห่างเท่าไหร่นะคะระยะต้นนี่6เมตรค่ะจากต้นนี้ไปต้น6เมตรถ้าระหว่างแถวเนี่ย8เมตรนะครับค่ะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยนี้อันนี้คือปุ๋ยของปีที่แล้วเรามาเกี่ยใช้ปีนี้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะถ้าในตำราเนี่ยเราก็ต้องมีโรงหมักใช่ไหมเราต้องเอาปุ๋ยไปเทเอาใบไม้ไปใส่เอาฟางไปใส่รดน้ำทุกอาทิตย์ไปกับกองอย่าทำอย่างนั้นเพราะทำอย่างนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วคุณยังต้องขนเข้ามาอีกปุ๋ยซื้อมาลูกละ20บาทนี่วางเลยวางอย่างนี้เลยแล้วก็ผ่า1เส้นแล้วก็คว่ำทำเหมือนปุ๋ยยางพาราเลยผ่าแล้วก็คว่ำผ่าแล้วก็คว่ำคว่ำมันก็จะเกิดอากาศนิดหน่อยแล้วมันก็จะเฟอร์เมนต์ของมันโดยธรรมชาติอย่าผ่าบนนะผ่าบนหญ้ามันจะขึ้นหนอนแมลงวันจะเต็มเลยเพราะมันเป็นปุ๋ยสดนั่นที่ชาวบ้านบอกว่าขี้ไก่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็เพราะไปใส่สดเวลามันเกิดการหมักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วมันจะดูดแร่ธาตุของต้นไม้เข้ามารากก็พังแล้วต้องทิ้งไว้ปีนึงวางข้ามปีปุ๋ยปีนี้ใช้ปีหน้างั้นสวนนี้เนี่ยให้ปุ๋ยต้นไม้มา12ปีเนี่ยนะเราให้แบบกินข้าวราดแกงไม่ได้ให้กินข้าวผัดข้าวผัดมันเหนื่อยคือถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยน้ำต้นสายมันจะแรงปลายสายมันจะค่อยแต่อิสราเอลนี่เก่งอิสราเอลเขาแซะร่องแล้วเขาก็ใส่แผ่นเขาเรียกซิลิโคนของเขาแผ่นซิลิโคนเนี่ยแผ่นละ10บาทเล็กๆไงแล้วเขาก็แซะร่องเพราะนั้นพอเขาใส่แผ่นนี้เนี่ยสมมติว่าหัวนี้เป็นสีเนี้ยสีเขียวเนี่ยเขาเซอร์ติฟายว่า46ลิตรต่อชั่วโมงที่แรงดัน1ถึง 1.5 บาร์เนี่ยมันก็จะได้ตามนั้นไม่ว่าคุณใส่หัวหรือใส่กลางหรือใส่ปลายงั้นเราใช้หัวพ่นแบบนี้เวลารดน้ำทั้งแปลงเนี่ยมันจะได้น้ำเท่ากันหมดงั้นต้นไม้ต้นส้มจะได้น้ำเท่ากันได้ปุ๋ยเท่ากันเหมือนเลี้ยงไก่ไข่เลยมันก็จะโตสม่ำเสมออันนี้สำคัญแล้วข้อดีของมันก็คือว่าเวลารดน้ำเนี่ยไอ้ฝานี้มันจะยกขึ้นมาแล้วมันก็หมุนไป3เมตรเสร็จแล้วเวลาเราปิดฝานี้มันก็จะปิดเกิดอะไรขึ้นมดไม่คาบดินเข้าไปทำรังเพราะฉะนั้นไม่ตันงั้นสวนนี้200ไร่คนรดน้ำคนเดียวครับใช่คนเดียว